ทีนี้มาต่อกันที่เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลที่ต้องบอกว่าตอนนี้หลายคนยังคงตามกันอยู่ยังไม่มีความชัดเจนสักทีหลายคนบอกว่าช่วงนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยมองได้หลายแง่นะบางคนบอกว่าช่วงนี้ถ้าหากว่าไม่ปิดเกมให้เร็วก็จะเป็นฝ่ายที่เพลียงพล้ำได้ง่ายต้องจบให้ได้ภายในเวลาที่เร็วที่สุดในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีมุมมองได้นะคะบอกว่าอ่ะมันก็อาจจะเป็นโอกาสอันดีที่ถ้าหากว่าทอดเวลายาวออกไปอาจจะทำให้มีเวลาในการไปเจรจาต่อรองเรื่องของเสียงต่างๆเพิ่มเติมแต่ถ้าหากว่าในส่วนของพรรคร่วมที่ก่อนจะฉีก MOU มี8พรรคใช่ไหมเขาก็มีท่าทีเหมือนกันบอกว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกหันมองกลับมาที่เพื่อนๆที่พรรคร่วมรอบแรกใน MOU เขายังมีความหวังนะคะที่พรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยจะกลับมาจับมือแล้วก็ร่วมกันทำงานได้อีกครั้งค่ะเริ่มกันที่ความคิดเห็นของคุณกนวีสืบแสงกันก่อนเลขาธิการพรรคเป็นธรรมนะคะซึ่งก็เคยประกาศตัวบอกว่าพร้อมจะไปเป็นฝ่ายค้านเต็มที่เลยนะร่วมกับพรรคก้าวไกลกล่าวถึงการที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะแยกทางเดินกันกับพรรคก้าวไกลโดยบอกว่าไม่ได้อึดอัดใจเป็นเรื่องธรรมดาของการเมืองที่มีการเจรจาต่อรองกันแต่ทุกอย่างต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะให้อำนาจอยู่ที่ประชาชนอย่างไรก็ตามยังหวังว่าพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลจะหันกลับมาจับมือกันได้อีกครั้งเพราะถือว่าเป็นมติมหาประชาชนและหาก8พรรคร่วมเดิมกลับมาร่วมกันอีกครั้งก็จะทำให้อำนาจประชาธิปไตยฝังรากลึกในสังคมไทยไปฟังเสียงคุณกนวีค่ะผมมีความหวังนะครับมีความหวังเพราะตรงนี้จะเป็นสิ่งเดียวครับมติมหาชนจะเป็นแหล่งที่มาที่เดียวของอำนาจที่จะไปสถาปนาอำนาจรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับคืนมาการพูดคุยกันทั้ง2พรรคใหญ่และรวมทั้งอีก6พรรคพรรคร่วมทั้งหมด8พรรคที่เซ็น MOU กันตอนแรกเนี่ยจะเป็นที่แหล่งมาที่เดียวนะครับของอำนาจรัฐตอนนี้และทำให้ระบอบประชาธิปไตยมันฝังรากลึกลงไปในประเทศไทยตอนนี้อะไรก็เลื่อนไปหมดคิดว่าไอ้ข้อเสนอ10เดือนของคุณกนวีจะอาจจะถึงนะครับอาจจะถึง10เดือนนะก็ขอให้ทุกคนมีความมั่นใจนะครับว่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการที่จะนำมาซึ่งรัฐบาลของประชาชนจริงๆครับนอกจากนี้ค่ะคุณกนวียังบอกด้วยนะคะว่าได้มีการพูดคุยกับเลขาธิการของพรรคก้าวไกลหลังจากที่แถลงแยกตัวออกมาจากพรรคเพื่อไทยและทางเลขาธิการของพรรคก้าวไกลก็บอกว่าอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งพูดว่าจะไปเป็นฝ่ายค้านแล้วจะค้านแบบสุดซอยอย่างที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้เพราะยังมีโอกาสเป็นฝ่ายรัฐบาลได้เพราะพรรคก้าวไกลกับพรรคเป็นธรรมเนี่ยสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เช่นเดียวกันแหมก็มีการส่งสัญญาณกันเล็กๆนะคะครับแต่อย่างไรก็ตามค่ะในระหว่างที่รอรัฐบาลใหม่รัฐบาลรักษาการก็ยังคงทำหน้าที่อยู่นะคะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามแบบนี้เลยค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหลังจากการเดินทางลงพื้นที่ไปที่นราธิวาสว่าถ้าต้องรักษาการต่อไปเนี่ยท่านจะมีปัญหาอะไรหรือไม่แต่ว่าท่านพลเอกประยุทธ์ท่านไม่ได้ตอบนะคะส่วนจะกระทบกระเทือนต่อเรื่องงบประมาณและการแต่งตั้งโยกย้ายหรือไม่ก็บอกว่าทราบดีอยู่แล้วสื่อถามมาตลอดและตนก็ตอบมาตลอดเชื่อว่าจะไม่กระทบแต่ที่ห่วงก็คือโครงการต่างๆที่ยังทำไม่ได้เพราะต้องใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างจำกัดเมื่อถามว่าจะมีคำแนะนำอะไรไหมทางท่านนายกเองก็บอกว่าไม่แนะนำเพราะเขาเก่งกันทุกคนไปฟังเสียงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะไม่มีกระทบอะไรหรอกมั้งก็มีพอใช้พอจ่ายอยู่แล้วล่ะเขามีเงินสำรองที่ใช้ได้อยู่แล้วตามกฎหมายนะก็ระดับหนึ่งนะก็คิดว่าคงไม่มีผลกระทบอะไรทั้งสิ้นแต่ที่เป็นห่วงก็คือว่าโครงการเนี่ยที่มันทำเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะนั้นเกิดความเดือดร้อนอะไรขึ้นมามันก็มีปัญหาแหละเพราะมันใช้จ่ายงบมาได้อย่างจำกัดใช่ไหมทุกคนก็รู้อยู่แล้วนี่นาใช่ไหมแล้วอย่ามาถามว่าเออเห็นยังไงจะได้อะไรยังไงเมื่อไหร่ก็ไม่มันตอนนี้ไม่ใช่ขั้นตอนที่นายกไปเกี่ยวข้องเข้าใจเปล่าไม่แนะนำจะแนะนำใครเราเขาเก่งกันทุกคนนี่ค่ะท่านบอกไม่ต้องแนะนำแล้วนะทุกคนก็รู้อยู่แล้วนี่นานะคะส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติจะย้ายพรรคไปเนี่ยนะคะถามว่าได้คุยกับนายสุชาติหรือไม่ทางพลเอกประยุทธ์ก็บอกสั้นๆบอกว่าไม่ต้องคุยอะไรค่ะ